สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับผิงอีกครั้งนะคะผิงจากเว็บไซต์สารินีโชต.com ค่ะวันนี้ก็จะมาสอนการทำกราฟิกแบบแอดวานซ์กันหน่อยนะคะวันนี้ก็จะเน้นไปที่ตัดต่อหน่อยเนาะก็วันนี้ก็จะมีสิ่งเพื่อนๆจะต้องเตรียมตามผิงเลยนะคะถ้าอยากจะทำแบบผิงก็คือเนี่ยค่ะมีอยู่8อย่างนะคะผิงก็จะเอาไฟล์รูปพวกนี้เอาไว้ใต้วิดีโอนี้นะคะถ้าเพื่อนๆ เนี่ยอยากทำแบบผิงก็ดาวน์โหลดไปได้เลยนะคะมาเรามาทำกันเลยดีกว่านะคะขั้นตอนการทำนั้นก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะมาก็เปิดไฟล์มาเลยนะคะที่ต้องการจะทำนะคะจากนั้นนะคะก็เอาขอนไม้มาก่อนแล้วกันมาใส่ลงไปค่ะปรับไซส์หน่อยนะคะกดชิปกอร์ติเนตค้างไว้นะคะแล้วก็ลงมาปรับไซส์ลงมานะคะก็มาวางคลิกขวาแล้วกดตรงนี้ค่ะมันจะพลิกสลับกันก็ขยายมันค่ะแล้วก็กด mask ตรงนี้นะคะแล้วก็ลบมันหน่อยมันจะได้เนียนๆค่ะถ้าลบเกินแบบนี้อย่าตกใจค่ะก็มาคลิกตรงอย่างลบตรงนี้นะคะแล้วก็มาเติมมันต่อนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ปรับให้เข้ากันนะคะให้มันเป็นหนึ่งกันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็กดชิปค้างไว้2อันแล้วก็คอนโทรล G นะคะมันจะกลายเป็นหนึ่งเดียวจากนั้นก็เอาไว้ก่อนนะคะไม่ได้ใช้ก็กาทิ้งแล้วก็มาวันนี้ก็ตัดต่ออีกเช่นเคยก็เอารูปเด็กผู้หญิงมาดูก่อนเลยเนาะค่ะจากนั้นก็ดับเบิลคลิกที่แบ็คกราวด์ค่ะนี่แล้วก็ใช้เนี่ยค่ะมาวาดใส่ลงไปเลยในส่วนที่เราจะเอาทาบลงไปถ้ามันเกินก็กดอัลติเนตค้างไว้นะคะเห็นไหมคะตรงวงกลมตรงเนี้ยตรงเมาส์เนี่ยค่ะมันจะกลายเป็นลบแล้วก็ทาบไปนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยถ้าเราเกินไปก็จัดการมันให้เรียบร้อยก็ประมาณนี้นะคะเมื่อเสร็จแล้วก็ไปที่ Refine Edge นะคะคลิกเลยแล้วก็ไม่ต้องปรับอะไรก็เอาเนี้ยไประบายตรงขอบผมก่อนนะคะเพื่อให้มันสมูทนะคะผมจะได้แบบเหมือนกับปิวสวยอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นก็ทาลงไปฮะทาลงไปเลยนะคะประมาณนี้ก่อนแล้วก็มาปรับสมูทนิดนึงนะคะแล้วฟิลเตอร์นิดนึงนะคะก็ประมาณนี้แล้วก็ตรง output to นะคะก็ให้มาเปลี่ยนเป็น new layer เลยค่ะก
กดโอเคค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาลากลงไปเลยถ้าใหญ่ก็ปรับมันค่ะอย่าลืมนะคะให้กดชิปกับออดิเนตเวลาย่อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นสเกลที่ถูกต้องสเกลที่ดีนะคะวางเลยนะคะก็ประมาณนี้นะเราก็จะได้ละนะคะจากนั้นเมื่อเราได้เด็กแล้วสิ่งที่เราต้องการอีกก็คือหมาป่านะคะตัวนี้จะเป็น PNG ก็จะไม่ค่อยยุ่งยากแค่ลากแล้วก็มาวางเท่านั้นเองนะคะเห็นไหมเนี่ยไม่ยากแล้วก็เวลาจะย่อนะคะคลิกตรงนี้นะคะให้มันขึ้นแบบนี้แล้วกดชิปกับออร์ดิเนตค้างไว้ด้วยเวลาย่อนะคะกระปะปรับมันลงไปนะคะแล้วกดถูกค่ะปิดตาก่อนเดี๋ยวตรงเนี้ยเด็กเนี่ยจะให้ตรงนี้มันเขาเรียกว่าอะไรให้มันแบบปิวสวยกว่านี้อีกนิดนึงนะคะก็ไปเลือกที่เด็กตรงนี้แล้วก็ไปที่ฟิลเตอร์นะคะแล้วก็ไปที่เนี่ยค่ะ liquid file นะคะจากนั้นเนี่ยค่ะเลือกตรงนี้นะแล้วก็ปรับลงบนแป้นพิมพ์เนี่ยถ้าจะให้ปรับตัวเนี้ยลดลงเนี่ยก็ให้ดูที่บอยใบไม้กับลอริงนะคะบอยใบไม้ก็คือลดถ้าเป็นลอริงเนี่ยก็คือขยายนะก็ดูๆปรับๆเอาแล้วกันไม่ใช่ยากนะคะแล้วก็วาดลงไปเลยนะคะถ้าเราทำผิดหรือทำอะไรพลาดก็Ctrl Zนะคะถ้าCtrl Zแล้วมันยังไม่ได้อีกก็ Ctrl Alternate Z อีกทีหนึ่งนะคะนะคะเอาประมาณนี้นะคะจากนั้นก็เพื่อนๆก็กดโอเคเลยค่ะนะคะแล้วผิงก็จะตัดมันนิดนึงใช้เครื่องมือตัวนี้นะเนี่ยแล้วก็มาวาดๆไปเลยแล้วก็กด Ctrl J นะคะขออภัยค่ะ Ctrl Z ก่อนต้องเป็น Ctrl Shift แล้วก็ J นะคะจากนั้นก็คลิกที่ตรงนี้คลิกที่เลเยอร์ที่เราตัดไปเนี่ยฮะแล้วก็คลิกนี้จากนั้นคลิกขวาแล้วก็แบบนิดนึงนะคะแล้วก็ปรับให้มันลงมาหน่อยนะคะประมาณนี้อันนี้ละกันนะคะแล้วก็เปิดเลเยอร์หมาป่าเนี่ยสุนัขจิ้งจอกเนี่ยออกมานะคะก็เราก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นก็ทำเงาหน่อยละกันนะคะก็ไปเลือกที่เลเยอร์หมาป่าแล้วก็คอนโทรล J คอนโทรล J นะคะก็คือก๊อป2เลเยอร์จากนั้นก็ไปที่เนี่ยค่ะเป็น F กับ X นะคะแล้วก็ไปคลิกที่ Color Overlay แล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีดำนะคะแล้วกดโอเคแล้วก็กดโอเคอีกทีนึงเห็นไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็เมื่อคลิกไปที่เอฟเฟกต์ตรงนี้แล้วแล้วมันจะเป็นแบบนี้แล้วนะคะก็มาคลิกอย่างนี้เลยตึ๊กนะแล้วก็ลากลงมาเลยนะคะไม่ได้กดอะไรนะก็แค่ลากลงมาเลยนะคะจากนั้นก็ดึงไว้ข้างหลังนะคะแล้วก็ปรับตรง opacity ลงมาหน่อยนะคะแล้วเห็นไหมว่าเงาเนี่ยมันแข็งนะคะเราก็ไปที่ filter แล้วก็เบอร์นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะนะคะก็เอาประมาณนี้เลยก็ได้ปรับลงมาหน่อยปรับขึ้นเอาประมาณนี้แหละกดโอเคนะคะแล้ว
แล้วก็ปะนะคะเงาเด็กผู้หญิงก็เช่นกันนะคะกดครอนเจนะคะแล้วก็ไปที่เนี่ยค่ะฟังก์ชัน fx นะคะแล้วก็ไปที่ color overlay แล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีดำนะคะกดโอเคโอเคจากนั้นก็คลิกตรงนี้ตึ๊กครั้งเดียวนะคะแล้วก็ลากลงมาเลยนะคะประมาณนี้แล้วก็กดถูกจากนั้นเงามันแข็งใช่ไหมคะก็ไปที่ฟิลเตอร์นะคะแล้วก็ไปที่เบอร์แล้วก็ไปที่นะคะเกสเบอร์แล้วกดโอเคแล้วก็เงามันเข้มไปแล้วก็ปรับตรง opacity มันลงไปหน่อยนะคะประมาณนี้นะคะประมาณนี้ก็ได้นะคะถ้ามันยังแข็งแล้วก็ปรับลงไปอีกนะคะเงาแข็งนะถ้าเงาแข็งจากนั้นเราก็ต้องไปทำนะหมาป่าอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือตัวนี้นะคะลากลงมาเลยนะคะจากนั้นก็ดับเบิ้ลคลิกนะคะกดโอเคแล้วก็เลือกตัวนี้นะคะแล้วก็เลือกลงไปนะคะแล้วก็กดชิปกับคอนโทรลค้างไว้แล้วกด i นะคะจากนั้นก็ไปที่ refine edge นะคะแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไปปรับอะไรก่อนนะคะก็มาทำอย่างนี้เลยเอาเมาส์อะลากเลยนะคะลากไปตามนี้เลยลากไปลากไปนะคะเนี่ยก็ลากไปประมาณนี้นะคะแล้วก็ไปที่ output tool เลยค่ะแล้วก็เลือก new layer นะคะแล้วก็ดูทีมปรับให้มันพอเหมาะค่ะแล้วก็กดโอเคเลยนะคะจากนั้นเรามาทำขนให้ฟูลหน่อยแล้วกันนะก็ขอปรับไปตัวหมาจิ้งจอกลงไปหน่อยนะคะแล้วผิงก็จะเทสีพื้นหลังให้มันเห็นชัดเจนกว่านี้นะคะก็จากนั้นนะคะปิดตานี้ไปก่อนจากนั้นให้เพื่อนๆ นะคะมาเลือกตรงนี้เลือกเปลี่ยนสีให้เป็นสีดำ 100% นะคะก็คือ06ตัวนะคะแล้วก็ไปเลือกที่บัตรแล้วก็เลือกหัวแปรงที่เป็นหัวแปรงแบบเข้มแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มาปรับตรง opacity นะคะถ้าหากเพื่อนๆไม่ถึง 100% เนี่ยก็ปรับให้ 100% ทั้งคู่เลยนะคะส่วนนี้จากนั้นก็ปรับขนาดลดลงในการปรับขนาดบัตรเนี่ยก็ดูที่แป้นพิมพ์เพื่อนๆ นะคะมันจะมีบอลใบไม้กับรอลิงนะคะบอลใบไม้ก็คือลดรอลิงก็คือบวกเพิ่มขึ้นนั่นเองจากนั้นก็จิ้มลงไปเลย new layer ก่อนนะคะ new layer ตรงนี้แล้วก็จิ้มลงไปก็เอาให้มันเล็กๆหน่อยเนาะจิ้มลงไปนะคะจิ้มลงไปประมาณนี้นะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนไปที่ edit นะคะแล้วก็ไปที่ refine brush นะคะกดโอเคแล้วก็ตั้งชื่อบัตรซะนะคะ bu แล้วกันผิงจะตั้งชื่อ bu เพื่อนๆก็ตั้งชื่ออะไรก็แล้วแต่แล้วก็กดโอเคนะคะเราก็จะได้บัตรแล้วนะคะบัตรมันก็จะมาอยู่หลังสุดตรงนี้ค่ะนะจากนั้นนะคะตรงนี้ก็ไม่มีส่วนอะไรละนะคะให้เพื่อนๆเลือกตรงเมนูนี้นะคะขนาดก้าวเท่าผิงเลยก็ได้เนี่ยค่ะแล้วก็ปรับเลยนะคะปรับที่ขนมันเลยเนี่ยค่ะนะคะปรับขนมันให้มันฟูนะคะถ้าเราทำพลาดหรือผิดอะไรก็กดคอนโทรล Z นะคะแล้วถ้ามันไม่ยอมกลับอีกก็คอนโทรลออลเทอร์เนท Z อีกทีหนึ่งนะคะลองดูนะไม่ใช่ยากของแบบนี้
ก็ปรับไปเลยเราจะให้มันฟูสักขนาดไหนนะคะเมื่อเพื่อนๆปรับในลักษณะที่พอใจแล้วนะคะก็ลากไปใส่เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเวลาปรับไซส์ลดลงเนี่ยให้กดชิปกับออร์ดิเนตพร้อมกันแล้วก็ปรับตรงมุมมันนะคะก้าวลงนะคะแล้วก็ลากไปไว้ข้างหลังเด็กผู้หญิงเลยนะคะเห็นไหมคะก็จะได้ละนะส่วนเงาก็เหมือนเดิมค่ะCtrl J แล้วก็ไปที่ฟังก์ชันแล้วก็ Color Overlay แล้วก็ปรับสีดำนะคะแล้วก็คลิกจึ๊กแล้วก็ลากมันลงมาเป็นเงาของมันสักนิดนึงนะคะแล้วก็ไปที่เนี่ยเงามันแข็งไงเราก็ต้องปรับให้มันอ่อนๆ นะคะไปที่ฟิลเตอร์แล้วก็เบอร์แล้วก็ไปที่นะคะก็ประมาณนี้เลย 9.4 แล้วก็ปรับตรง opacity ให้เงามันอ่อนๆลงนะคะแล้วคลิกตรงนี้ด้วยแล้วก็ปรับเงาถ้าเงาเด็กผู้หญิงมันแข็งไปเราก็ต้องปรับให้มันลงไปหน่อยนะคะเงาตรงนี้มันถ้าเงามันประทับกันแล้วมันไม่สวยก็ลบได้ไปที่ Mask ก่อน Mask ก่อนนะคะแล้วก็ไปเลือกปัดเปลี่ยนหัวแปรงซะหน่อยนะคะเป็นเบอร์ๆแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ลดขนาดลงแล้วก็อย่าลืมปรับ opacity ด้วยนะคะเวลาลูกมันจะได้อ่อนๆนะคะแล้วก็โฟลด้วยนะคะประมาณนี้นะโอเคจากนั้นเราได้หมาป่าแล้วนะจากนั้นเราก็มาเอาตัวนี้ไปนะคะตัวนี้ไปใส่ดึงมาใส่เลยค่ะปรับก็คลิกนี้แล้วก็ชิปกดติเน็ตค้างไว้แล้วก็ปรับมันลงมานะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ก๊อปวิธีก๊อปแบบเร็วเลยก็คือกดออติเน็ตค้างไว้แล้วก็ดึงไปเงี้ยค่ะก็ตรงนี้ลากไว้ข้างล่างหน่อยนะคะประมาณนี้แล้วกันนะคะแล้วก็ก๊อปไปอีกตรงนี้ขวาให้มันกลับด้านนะคะก็นี่แล้วก็ปรับไซส์นิดนึงนะคะถ้ามันใหญ่ก็ปรับให้มันเล็กลงหน่อยนะโอเคประมาณนี้นะคะจากนั้นก็นะคะเลือก2เลเยอร์นี้ก็คือขอนไม้เนี่ยอยู่ในฟากเดียวกันเนี่ยกดชิปค้างไว้แล้วก็เลือกนะคะแล้วก็กด Ctrl E นะคะจากนั้นก็ไปที่ฟิลเตอร์นะคะแล้วก็ไปที่เบอร์นะคะเนี่ยค่ะเลือกอันเนี้ยเบอร์มากไปเห็นไหมคะเอาประมาณสัก
3กำลังดีนะฮะ 3.3 3.5 แล้วกันนะฮะกดโอเคตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็ไปที่ฟิลเตอร์แล้วก็เนี่ยค่ะเลือกตัวนี้ได้เลยเพราะว่ามันจะเอาคุณสมบัติการเบอร์ตัวเนี้ยมาใช้กับตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะก็เอาแบ็คกราวมาใส่หน่อยแล้วกันนะจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะมาดึงลงไปค่ะแล้วก็ดึงมาเลยทีนี้มันใหญ่ก็ปรับไซส์ให้มันลงกดตรงนี้แล้วกดชิปกดเดเนตค้างไว้พร้อมกันแล้วก็ปรับหดไซส์มันลงนะคะแล้วก็ซูมเข้าไปค่ะแล้วก็ไปไว้ด้านหลังสุดไว้ด้านหลังสุดนะคะประมาณนี้นะคะจากนั้นก็กด Ctrl J อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ไปที่ Filter นะคะแล้วก็เบอร์แล้วก็ไปที่นะคะที่เดิมนะคะแล้วก็ปรับให้มันเบอร์ขึ้นไปหน่อยปรับประมาณนี้เบอร์ประมาณนี้นะคะ19ก็ได้นะคะแล้วก็กดโอเคแล้วก็ไปที่ตรงนี้ค่ะ mask นะคะแล้วก็มาลบอย่าลืมนะคะตรงนี้สีขาวเพราะฉะนั้นในการลงบัตรเนี่ยก็จะต้องเป็นสีดำ 100% ก็คือ06ตัวนะคะนี่06ตัวนะคะแล้วก็มาใส่หัวแป้งตัวนี้นะคะแล้วก็มาลบๆนะคะเพราะว่าจะเอาดวงอาทิตย์แจ่มตรงนี้แจ่มใช่ไหมนะคะแล้วนอกนั้นเบอร์ขออภัยค่ะหมายถึงตรงเนี้ยแจ่มนอกนั้นเบอร์โอเคจากนั้นก็เอาเฟิร์นมาใส่นะคะก็อันนี้ตัดไว้อยู่แล้วนะคะก็ลากลงได้เลยนะดึงขึ้นไปนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะพิงย้ำเสมอนะคะในการย่อชิปคอร์ดิเนตนะคะแล้วก็ลงไปประมาณนี้นะคะประมาณนี้จากนั้นนะคะก็เอาลากเนี่ยมาห้อยโหนหน่อยแล้วกันนะคะก็ตัดเลยเอาเครื่องมือตัวนี้มาตัดวาดลงไปในส่วนที่เราจะเอานะคะแล้วก็ Ctrl J ก็คือก๊อปแล้วก็ลากใส่เลยเห็นไหมแล้วก็ปรับนิดนึงนะคะคลิกจึ๊กนะคะแล้วก็คลิกขวาอีกทีนึงแล้วก็แบบนะคะปรับให้มันงอโค้งงอตามใจเรานะคะแล้วกดโอเคแล้วก็ดึงไปไว้ข้างหลังหน่อยค่ะก็เอาตัวนี้บ้างค่ะเลือก Ctrl Jนะคะต้องมาเลือกตัวนี้ก่อนแล้วก็คอนโทรล J แล้วก็ลากไปนะแล้วก็ปรับตามใจเราเลยนะคะประมาณนี้แล้วกันอีกข้างหนึ่งนะคะเราก็เอาตรงนี้ไปได้เลยขออภัยจะเอาแค่ลากตัวนี้ก็คอนโทรล J แล้วก็คลิกแล้วก็ลากไปแล้วก็ปรับนะคะแล้วก็ไปที่ฟิลเตอร์หน่อยนะคะแล้วก็เบอร์แล้วก็เนี่ยค่ะแล้วก็ปรับมันลงไปหน่อยมันแจ่มไป
เบอร์นิดนึงนะคะประมาณ 2.8 ก็ได้นะคะตัวนี้ก็เช่นเดียวกันก็ไปที่ฟิลเตอร์นะคะแล้วที่ไฟเบอร์แล้วก็เนี่ยค่ะมันก็จะเบอร์ให้กดโอเคตัวนี้ก็เช่นเดียวกันฟิลเตอร์แล้วก็ตัวนี้ได้เลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้แต่ยังไม่เสร็จนะคะเกือบเสร็จละแต่ทีนี้มันมีเงาเออมันมีแสงไงคะแสงมันจะต้องกระทบกับผมนะคะเนี่ยต้องกระทบกับผมตัวนี้มันยังไม่ค่อยเนียนขีดขวานิดนึงกว่าก็มาทำแสงกันหน่อยแสงกระทบผมหน่อยนะมาไปที่นะคะฟังก์ชันแล้วก็ Inner Go เราก็จะได้แสงเห็นไหมคะมันจะกระทบข้างหลังแหละแล้วก็ปรับไซส์มันขึ้นไปหน่อยนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีนิดนึงเป็นสีนี้นะสีเนี้ยเอาตามผิงนึงก็ได้ FFBF25 นะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะเอาแบบพิงเป๊ะนะโอเคแล้วก็ปรับไซส์ตามที่ต้องการไซส์ก็คือมันกระทบจะเอากระทบแบบสักเท่าไหร่ล่ะเข้าไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยเมื่อได้ปุ๊บก็กดโอเคใช่ไหมคะจากนั้นมันจะขึ้นเอฟเฟกต์ตรงนี้เนี่ยนะคะเราก็คลิกขวาแล้วก็เขียนเลเยอร์นะคะมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็แมสมาเลยแล้วก็เอาบัตรเนี่ยมาลบหน่อยอย่าลืมนะคะตรงนี้สีขาวเพราะฉะนั้นในการลงบัตรเนี่ยก็จะต้องใช้สีดำสีตรงกันข้ามสีดำตรงกันข้ามก็ต้อง 0% ก็คือ 0.6 ตัวนะคะแล้วก็มาลบเลยลบในส่วนที่มันไม่ควรที่จะเป็นแสงกระทบนะคะเนี่ยแล้วถ้าแสงมันเข้มทำยังไงก็คือเนี่ยแสงนี้มันเข้มใช่ไหมตรงนี้เกินสมมุติว่ามันเข้มเกินเราก็ปรับมันลงมาได้เห็นไหมคะความอ่อนมันก็จะลดลงมาโอเคไหมประมาณนี้นะคะจากนั้นเจ้าหมาป่านี้ก็เช่นเดียวกันคลิกนี้นะคะแล้วก็ไปที่ inner go แล้วก็สีเดียวกันนะคะที่พิงก็ไปเมื่อกี้นะคะกดโอเคแล้วก็ปรับไซส์นิดนึงประมาณ16ก็ได้นะโอเคโอเคเสร็จมันก็จะขึ้นเอฟเฟกต์เหมือนเมื่อสักครู่เนี้ยแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ Create Layer มันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็แมสมาเลยนะคะแล้วก็ลบเหมือนกันเมื่อกี้เลยนะคะเนี่ยแล้วก็ลบในส่วนที่มันไม่ควรที่จะกระทบแสงมันไม่กระทบนะคะเห็นไหมก็ลองปิดตาดูเห็นไหมคะแสงเห็นไหมโอเคต่อไปเจ้าตัวนี้บ้างนะคะเช่นเดียวกันทำเหมือนเดิมเลยไปที่เนื้อโกนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีคอนโทรล V ไปเลยนะคะจากนั้นก็ปรับสัก16เหมือนเมื่อกี้อ่ะ13ก็ได้เพราะตัวมันเล็กนะคะกดโอเคนะคะจากนั้นมันจะขึ้นอย่างนี้แค่คลิกขวาอีกทีแล้วก็เคลียร์เลเยอร์นะคะแล้วก็เลือกตัวเหลืองเนี่ยแล้วก็แมสอีกทีแล้วก็มาลบในส่วนที่มันไม่ควรจะเหลืองไงเนี่ยตรงเนี้ยก็เอาออกนะคะแล้วถ้ามันเหลืองเกินทำยังไงก็ปรับ opacity ลงมานะคะเราก็จะได้ละเห็นไหมคะจากนั้นเจ้าตัวนี้มันก็ต้องกระทบเหมือนกันนะคะทำวิธีเดียวกันเลยไปที่ฟังก์ชันแล้วก็ inner go นะคะแล้วก็เปลี่ยนสีมาหน่อยไม่รู้จะใช้สีเดียวกันได้ปะน่าจะได้นะคะก็กดโอเคแล้วก็ปรับไซส์มันไปหน่อยนะคะแล้วก็ประมาณสัก27กดโอเคแล้วก็ทำเหมือนกันเลยคลิกขวาเขียนเลเยอร์นะคะแล้วก็ไปเลือกตรงสีเหลืองเนี่ยแล้วก็ mask มันทีแล้วก็เอาบัตรมาลบในส่วนที่มันไม่ควรจะ
มีสีเหลืองนะคะแล้วถ้ามันเข้มเกินทำยังไงก็เหมือนเดิมนั่นแหละเป่า opacity ลงมาหน่อยเห็นไหมคะมันก็จะเหลืองพองามตัวนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะไปที่ฟังก์ชันแล้วก็ inner glow นะคะเปลี่ยนสีแบบที่พิงก๊อปมานั่นแหละนะคะเนี่ย ffbf25 นะคะแล้วก็ปรับสัก16นะคะกดโอเคตรงนี้ก็โอเคละนะคะเพราะว่ามันอาจจะกระทบ2ข้างเป็นไงง่ายไหมรวดเร็วด้วยนะคะเนี่ยจากนั้นมันจะมีเงาใต้นี้อีกนิดนึงนะคะใส่เงาไปหน่อยเนาะละเอียดหน่อยแล้วกัน new layer นะคะ new layer จากนั้นก็เอาแปรงเนี่ยใช้หัวแปรงนี้นะนี่เลือกนะคะใช้บัตรแล้วก็ไปเลือกหัวแปรงแล้วก็ปรับไซส์มันลงมานะคะแล้วก็ใส่นะคะใส่เงามานิดนึงนะคะก็ลากไปที่ตรงขอนไม้แล้วกันนะคะแล้วก็กด alternate ตึ๊กนะคะอันนี้คือขอนไม้นะนะคะเงานะคะเงาใต้นี้เราก็จะได้แบบนี้ถ้ามันเข้มไปก็ลดหน่อยแล้วกันเป็นอันเสร็จค่ะเห็นไหมคะแต่พิงก็จะใส่สีลูกเล่นมานิดนึงนะคะความจริงเสร็จแล้วนะแต่พิงจะใส่ลูกเล่นอีกนิดนึงก็คือเฉดสีนะคะ new layer ขึ้นมาแล้วก็เอาตรงเนี้ยมาวาดเป็นวงกลมนะคะวงกลมวงรีนะคะจากนั้นก็ขยับมาหน่อยนะคะก็คือพิงไม่ได้กดอะไรนะก็เอาเมาส์แล้วให้มันเป็นรูปแบบเนี้ยแล้วก็ขยับเข้าไปนะคะจากนั้นก็กดชิปกับคอนโทรลค้างไว้แล้วกด i นะคะแล้วก็เลือกสีดำ 100% แล้วก็เลือกเนี่ยตัวเทสีเนี่ยมาเทจึ๊กเทผิดตัวนะคะต้องไปเลือกเลเยอร์นี้เลเยอร์ที่นิวขึ้นมาใหม่แล้วก็เทเห็นไหมคะจากนั้นก็อันนี้มันคลิกจึ๊กนะคะแล้วก็ปรับมันลงมาหน่อยปรับ opacity มันลงมาหน่อยจากนั้นผิงก็จะเป็นโหมดเป็น heal เห็นไหมคะมันก็จะโอเคละก็เป็นอันเสร็จค่ะเห็นไหมคะง่ายไหมแต่ถ้ามือใหม่นี้ก็อาจจะบอกว่ามันไม่ง่ายนะคะก็ฝึกๆกันไปเนาะสุดท้ายนี้ผิงก็ขอฝากเว็บไซต์ส่วนตัวหน่อยแล้วกันนะคะก็คือเว็บไซต์ sarinichow.com ค่ะก็จะเป็นการรวมวิธีการทำ Photoshop ต่างๆนะคะรวมไปถึงคำศัพท์โทอีกด้วยก็ฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามกันหน่อยแล้วกันนะคะก็เข้ามาก็คลิกด้านขวาดูนะคะก็จะมีหมวดหมู่ให้ดูก็อยากรู้อะไรก็กดคลิกๆดูแล้วกันนะคะสุดท้ายนี้ก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆเป็นอย่างมากเลยนะคะก็ขอลาไปก่อนแล้วกันเนาะสวัสดีค่ะ